่อกันที่งานสัมมนาส่งท้ายปลายปีซึ่งครอบครัวข่าว3และ FM 106วิทยุครอบครัวข่าวได้จัดภายใต้ชื่อ CEO 2012 Chef Economic Outlook กับคุณบัญชาชุมชัยเวชผู้ประกาศข่าวเศรษฐกิจครอบครัวข่าว3ภายในงานมีการเสวนาการประเมินเศรษฐกิจในปี2555หลังจากประเทศไทยประสบมหาอุทกภัยผ่านมุมมองของในแต่ละกลุ่มธุรกิจมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงแนวโน้มของเศรษฐกิจโลกซึ่งงานสัมมนาครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจและเข้าร่วมเป็นจำนวนมากค่ะ